กันชัยโอนบริจาคช่วยทนายธรรมราชด้านทนายเดชาจวกยับทนายไม่ใช่ขอทานทนายเดชาจวกทนายธรรมราชโพสต์รับบริจาคช่วยการทํางานเป็นทนายต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ขอทานด้านหนุ่มกันชัยโอนให้สองบาทบอกกล้าขอก็กล้าให้วันที่สิบพฤษภาคม2567ันเนชั่นทีวีรายงานว่า โซเชียลแสดงความเห็นหลากหลายเมื่อทนายธรรมราชหรือนายธรรมราชสาระปัญญาทนายความของน้องนซ์เชื่อมจิตเปิดรับบริจาคผ่านเพจ Facebook ทนายธรรมราช The Lawyer o l Legality ขอร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานโดยมีรายละเอียดระบุว่าร่วมสนับสนุนการทำงานของทนายธรรมราชบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่นายธรรมราชสารปัญญา พร้อมกันนี้ยังลงภาพประกอบเป็นรูปตัวเองพร้อมรายละเอียดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีคือนายธรรมราชสารปัญญาซึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นทนายธรรมราชยังได้นำคลิปการโอนเงินที่ได้รับมาโพสต์ไว้ด้วยขณะที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดโลอยได้โพสต์คลิปการโอนเงินผ่านเพจหนุ่มกัญชัยพร้อมระบุข,ข้อความว่า ผมเห็นคุณทนายขอให้ร่วมสนับสนุนการทำงานและใส่ชื่อรวมถึงเบอร์บัญชีเอาไว้ผมมีความยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งครับเต็มที่ครับทั้งนี้ในสลิปโอนเงินดังกล่าวหนุ่มกันชัยให้การช่วยเหลือโดยโอนเงินไปให้จำนวน2บาทหลังโพสต์ของหนุ่มกันชัยเผยแพร่ไปมีทนายความหลายคนแอดมินเพจดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิทนายเกิดผลแก้วเกิดแสดงความเห็นว่า มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับต้นอ้อเป็นหนึ่งแสดงความเห็นว่าหาสุดสุดทนายรัชพลิริสาครแสดงความเห็นว่าตามความศรัทธ,ธาใช่ไหมครับออยสีและผองเผือกแสดงความเห็นว่าทนายธรรมราช The Lawyer of f r ิเค l i t y เนี่ยผู้อุปการราคุณต่อคุณอย่าคิดฟอ้องผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากเรามันจะบาปนะคะในวันอยู่บำรุงแสดงความเห็นว่าเสียหนุ่มสายเป ทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายคลายทุกแสดงความเห็นว่าทนายความเป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่ใช่ขอทานพฤติกรรมดังกล่าวอยากให้ทนายความท่านนี้ทบทวนเพราะอาจจะผิดบัญญาติทนายความทําตัวเสื่อมเสียเกียรติศักวิชาชีพจากทนายความรุ่นพี่ทนายเดชานะครับเป็นห่วงกลัวจะหมดอนาคตไม่ไหวบอกไว้ทนายเดชาติงอีกครั้งไม่เหมาะสม ทนายไม่ใช่ขอทานมีเกียรติศัก์วิชาชีพไม่ควรมาโพสเฟซบุ๊กขอรับบริจาคเงินลัทธิเชื่อมจิตทั้งนี้ภายหลังจากโพสต์ของทนายเดชาเผยแพร่ไปมีผู้เข้ามาแสดงความยิดเห็นอย่างกว้างขวางอาทิขออนุญาตถามค่ะขอรับบริจาคมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอคะทนายมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะ ค่อยๆเก็บไป50ล้านคนก็ได้100ล้านบาทไม่ใช่น้อยๆคุณหนุ่มใจบุญใจกว้างมากขอชื่นชมอาชีพค้าความก็อย่างนี้แหละช่วยคนดีก็ยกย่องเข้าข้างคนเลวคนก็ดา่าใครอ่านแล้วขำคุณหนุ่มบ้างเอาไปสองบาทประชดประชันได้แสบจริงๆเป็นตน้น